สวัสดีสหายวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพรรคปฏิวัติในศตวรรษที่21เพราะว่ามันมีข้อถกเถียงหลายอย่างแล้วมันก็มีตัวอย่างของแนวคิดที่แตกต่างกันเรื่องพรรคปฏิวัติแต่ก่อนอื่นก็ขอทักทายเพื่อนมิตรสหายทั้งหลายเราไม่ได้เจอกันมานานนะผมไปอังกฤษไปกับนุ่มนานแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ทำงานเต็มเวลาที่โรงพยาบาลนะครับทำงานในเรื่องข้อมูลของคนไข้หน้าเครื่องคอมก็ค่อนข้างจะซ้ำซากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้จากการทำงานนอกเหนือจากการที่จะได้เงินจ่ายค่าอาหารค่าเช่าต่างๆก็คือว่าได้เข้าร่วมในสหภาพแรงงานแล้วก็พรุ่งนี้ในวันอาทิตย์ที่29กันยายนก็จะไปร่วมเดินขบวนกับสหภาพแรงงานเพื่อปกป้องระบบสาธารณสุขเพราะตอนนี้รัฐบาลฝ่ายขวาในอังกฤษกำลังพยายามที่จะทำลายระบบรัฐสวัสดิการและระบบสาธารณสุขทั่วหน้าแล้วเราก็จะต้องต่อสู้กันเรื่องนี้คงจะยาวพอสมควรโอเคเวลาเราพูดถึงเรื่องของพรรคปฏิวัติในศตวรรษที่21เนี่ยปัญหาสำหรับฝ่ายซ้ายสังคมนิยมอย่างเราหรือว่าสหายในประเทศอื่นๆก็คือว่าเราจะทำยังไงเพื่อชวนให้มวลชนร่วมเดินไปในเส้นทางปฏิวัติคือเราจะชักชวนให้เขาเปลี่ยนมาเป็นนักปฏิวัติอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะต้องทำงานร่วมกับมวลชนที่ยังไม่พร้อมที่จะปฏิวัติอันนี้เป็นสองสิ่งที่ขัดแย้งกันแต่ต้องไปด้วยกันเสมอและเป็นเรื่องที่เข้าถึงหัวใจของการมีพรรคปฏิวัติถ้าจะพูดจากอีกแง่หนึ่งก็คือว่าเราจะรักษาจุดยืนทางการเมืองเราอย่างไรนะครับไม่คล้อยตามคนส่วนใหญ่ที่กำลังต่อสู้แต่ในขณะเดียวกันเราจะทำแนวร่วมกับคนส่วนใหญ่ที่ต่อสู้อย่างไรคือไม่หันหลังไม่รักษาความบริสุทธิ์คือเราก็จะเห็นตัวอย่างแบบนี้เวลามีการต่อสู้ตั้งแต่รัฐประหาร19กันยาก็คือบางคนก็จะคล้อยตามบางคนก็จะบอกว่าไม่เอาไม่ไปร่วมไม่ไปร่วมกับเสื้อแดงเพราะเสื้อแดงรักทักษิณไม่เอาอะไรทำนองนี้อันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดและพรรคปฏิวัติเนี่ยก็จะต้องทั้งรักษาจุดยืนทั้งชวนให้คนไปไกลกว่าที่นปช.จะทำหรือในขณะเดียวกันก็จะต้องพูดถึงการต่อสู้ประจำวันก็คือร่วมต่อสู้กับแนวร่วมที่เรามีอยู่จับมือกับมวลชนนะครับทีนี้นะคือประเด็นสำคัญก็คือว่าเราคงจะต้องมาประเมินกันว่าเราเนี่ยเล็กเกินไปหรือว่าเราพลาดโอกาสในการที่จะทำงานทางการเมืองกับเสื้อแดงหลังในเพราะว่าตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงขาลงของเสื้อแดงแล้วนะครับคือเสื้อแดงจำนวนมากกลายเป็นกองเชียร์ของพรรคเพื่อไทยคล้อยตามแกนนำนปช.ซึ่งถ้าเราใหญ่กว่านี้นะตั้งแต่ตอนแรกหรือว่าถ้าเราไม่พลาดโอกาสอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องประเมินกันเองเนี่ยเราก็คงจะมีคนที่อยากจะไปไกลกว่านะนปช.ตัวอย่างที่ดีของการนะปฏิบัติของพรรคปฏิวัติเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นพรรคเขาเรียกว่าตัวเองก็เป็นองค์กรก็คือในกรณีของอียิปต์องค์กรปฏิวัติสังคมนิยมของอียิปต์นะครับหรือองค์กรสังคมนิยมปฏิวัติอียิปต์คือตอนที่มวลชนออกมานะสู้เพื่อล้มเผด็จการมูบารักเนี่ยองค์กรสังคมนิยมปฏิวัติอียิปต์เนี่ยเป็นหัวหอกเป็นตัวกระตุ้นเป็นคนที่ทำงานกับหนุ่มสาวเป็นคนที่ร่วมมือกับพวกคนงานต่างๆเป็นหัวหอกในการผลักดันการต่อสู้จริงๆแล้วตอนแรกเขาพยายามผลักดันการต่อสู้แต่ว่ามวลชน
ก็ไม่ได้คล้อยตามแล้วมันยังไม่ถึงกระแสยังไม่มีโอกาสแต่พอกระแสขึ้นเนี่ยปรากฏว่ามวลชนออกมาเป็นแสนนะครับองค์กรสังคมนิยมปฏิวัติก็จะไปด้วยกับมวลชนแต่เป็นเรื่องสำคัญมากก็คือว่าพอมูบารักเนี่ยถูกปลดออกโดยทหารนะองค์กรสังคมนิยมปฏิวัติจะต้องไม่ไปเชียร์ทหารแล้วก็พยายามดึงคนแล้วก็เถียงกับคนที่แบบมองว่าทหารเป็นมิตรของประชาชนอะไรทำนองนั้นซึ่งเป็นกระแสหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีมูบารักถูกล้มแต่ว่าในไม่ช้าเนี่ยมวลชนก็หมดอะไรล่ะหูตาสว่างไม่ได้มีความหวังอะไรกับทหารมากแต่ไปตั้งความหวังกับพรรคมุสลิมบราเธอร์ฮูดของโมซีองค์กรสังคมนิยมปฏิวัติก็จะต้องพยายามเป็นฝ่ายค้านบอกว่าเนี่ยพรรคมุสลิมพรรคของโมซีเนี่ยก็เป็นพรรคฝ่ายขวานะเป็นพรรคที่ใช้แนวเสรีนิยมพร้อมกันนั้นเนี่ยพรรคมุสลิมเนี่ยพร้อมจะจับมือกับอำนาจเก่าประนีประนอมกับทหารอันนี้พอพูดอย่างนี้อาจจะคิดถึงเมืองไทยนะแล้วก็ประนีประนอมกับอิสราเอลประนีประนอมกับสหรัฐอเมริกาทีนี้นะมูซีรับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเวลาผ่านไปปีเดียวเองนะกระแสความไม่พอใจก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะองค์กรสังคมนิยมปฏิวัติก็เป็นหัวหอกในการผลักดันให้มีการประท้วงขับไล่โมซีทีนี้พอขับไล่โมซีไปเนี่ยส่วนหนึ่งที่เข้ามานะมีบทบาทในการขับไล่โมซีก็เป็นพวกเสรีนิยมเป็นพวกที่ไม่เอาด้วยกับพรรคมุสลิมแต่ว่าเป็นพวกที่อาจจะหลงไหลในทหารพอทหารปลดโมเสสออกไปเนี่ยมวลชนที่เข้ามาร่วมในรอบที่สองเนี่ยเป็นมวลชนใหม่แล้วก็หลงไหลในกองทัพและตอนนี้ทหารอียิปต์กำลังพยายามที่จะกลับสู่อำนาจโดยการใช้วิธีการเผด็จการองค์กรสังคมนิยมปฏิวัติอียิปต์ก็จะต้องพยายามนะที่จะเถียงว่าทหารไม่ใช่คำตอบโมซีก็ไม่ใช่คำตอบพวกเสรีนิยมมันก็ไม่ใช่คำตอบตอนนี้นะก็ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวแต่ว่าความหวังก็คือว่าโดดเดี่ยวไปสักพักหนึ่งมวลชนก็อาจจะเริ่มเรียนรู้หูตาสว่างแล้วก็จำได้ว่าองค์กรสังคมนิยมปฏิวัติอียิปต์เสนอว่าอะไรก็จะนะก็จะมีกระแสเกิดขึ้นอีกอันนี้คือความหวังถ้าพูดถึงพรรคปฏิวัติในศตวรรษที่21เนี่ยเราต้องมองว่าพรรคปฏิวัติเนี่ยเหมือนสะพานเป็นสะพานที่เชื่อม2สิ่งนะเข้าด้วยกันสิ่งหนึ่งก็คือเส้นทางปฏิวัติกับมวลชนที่ยังมองว่าไม่ต้องถึงขนาดปฏิวัติแค่ปฏิรูปทำให้สังคมดีขึ้นก็พอไม่ต้องไปล้มอำนาจเก่าคือเราต้องพรรคปฏิวัตินี้ต้องเป็นสะพานเชื่อมระหว่างมวลชนเหล่านี้กับแนวปฏิวัติแต่จะต้องเป็นสะพานอีกอันหนึ่งด้วยก็คือเชื่อมระหว่างการต่อสู้ของนะกรรมอาชีพสภาพแรงงานกับมวลชนที่ต้องการที่จะต่อสู้เพื่อปฏิรูปหรือประชาธิปไตยฉะนั้นเนี่ยเราคล้ายๆกับว่าเป็นสะพานที่มีเป็นการคานกันระหว่างนะ3จุดก็คือจุดปฏิวัติจุดยืนปฏิวัติมวลชนปฏิรูปแล้วก็พลังของมวลชนสหภาพแรงงานอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็การที่เราเน้นเรื่องสหภาพแรงงานหรือกรรมอาชีพเนี่ยก็มาจากการที่เราเป็นมาร์กซิสต์และเข้าใจว่าพลังในสังคมเนี่ยมาจากผู้ผลิตฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการจัดตั้งทางการเมืองภายในสหภาพแรงงานเนี่ยก็จะทำให้การต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบเนี่ยมันมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับฉะนั้นเรื่องของการปฏิวัติเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาในยุคสมัยนี้นะครับ
คือในแง่หนึ่งเราก็ต้องดูบทเรียนจากการปฏิวัติรัสเซียเราต้องดูว่าเลนินว่ายังไงชอตสกี้ว่ายังไงแต่ในขณะเดียวกันเรามีตัวอย่างของกระบวนการปฏิวัติที่กำลังเกิดขึ้นนะแล้วเวลาเราพูดถึงการปฏิวัติเราไม่ได้พูดถึงว่ามันปฏิวัติวันนี้แล้วมันก็จบอียิปต์เนี่ยแสดงให้เห็นว่าการปฏิวัตินี่เป็นเรื่องระยะยาวบางทีก็เดินหน้าบางทีก็ถอยหลังแต่มันยังไม่จบนะครับมันยังมีความมันมีโอกาสที่จะปฏิวัติไปได้ทีนี้หลายคนก็จะมองว่าไอ้เรื่องปฏิวัติเนี่ยมันหมดยุคนะไม่ต้องมีการปฏิวัติก็ได้นะไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องความฝันของพวกที่ใส่หมวกเหมาดาวแดงเป็นพวกที่ฝันถึงปฏิวัติรัสเซียแต่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะลักษณะทุนนิยมเปลี่ยนไปกรรมชีพเปลี่ยนไปอันนี้เป็นจริงๆแล้วมันเป็นความคิดที่มีมาเรื่อยๆนะฮะตลอดเวลาที่มีทุนนิยมก็จะมีคนที่มองว่าไม่ต้องปฏิวัติแล้วแล้วก็มีคนที่มองว่าต้องปฏิวัติถ้าจะเปลี่ยนแปลงถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์เราก็จะทราบว่าอย่างเช่นในเยอรมันหลังสงครามโลกช่วงสงครามโลกครั้งที่1พรรค SPD หรือพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็จะมองว่าไม่ต้องปฏิวัติแล้วแล้วพวกนี้เนี่ยก็เป็นอดีตมาร์กซิสต์คนอย่างคาวสกี้อะไรต่ออะไรเป็นคนที่มีอิทธิพลในพรรคนี้ในที่สุดเนี่ยนะสิ่งที่พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยทำได้ในเยอรมันก็คือพายเยอรมันเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็พยายามจะปกป้องระบบทุนนิยมจนจบลงด้วยการขึ้นมาของฟาสซิสต์ฉะนั้นอันนี้เป็นบทเรียนว่าจริงๆแล้วคนที่บอกว่าไม่ต้องปฏิวัติเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้สังคมดีขึ้นได้อีกตัวอย่างนึงก็คือช่วงประมาณปีเดียวกับ14ตุลาที่ไทยหรือคศ1973ที่ชิลีก็จะมีคนบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องปฏิวัติแล้วแค่เลือกตั้งพรรคสังคมนิยมฝ่ายใต้ประธานาธิบดีอัลเลนเดก็จะค่อยๆนะเดินหน้าไปสู่นะสังคมนิยมได้ปรากฏว่าถูกทหารทำรัฐประหารฆ่าตายหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงหรือเรื่องหลังป่าแตกก็จะมีคนบอกว่ามันแนวทางการต่อสู้ของพกท.มันล้มเหลวพิสูจน์ว่าการปฏิวัติไม่มีอนาคตหรือว่าหลังจากที่กำแพงเมืองเบอร์ลินล้มแล้วก็รัสเซียยุโรปตะวันออกนะล้มไประบบทุนนิยมโดยรัฐเผด็จการสตาลินในประเทศเหล่านั้นล้มไปนะคนก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องล้าสมัยแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเรากลับมาดูอียิปต์ซึ่งเป็นรูปธรรมเลยคือว่าถ้าไม่มีการล้มระบบก็คือล้มระบบขั้นตอนแรกก็คือล้มมูบารักถ้าไม่มีองค์กรที่มองว่าต้องเคลียร์ออกทั้งหมดเลยทั้งทหารทั้งมูบารักทั้งคนที่ร่วมมือกับพวกนี้คือองค์กรแบบสังคมนิยมปฏิวัติอียิปต์เนี่ยอำนาจเก่าของมูบารักอาจจะไม่อยู่ภายใต้ตัวมูบารักเองแต่ว่าชนชั้นปกครองเก่าก็จะค่อยๆกลับมามีอิทธิพลแน่นอนนะครับฉะนั้นคือคนที่ต้องการยับยั้งกระบวนการปฏิวัติในอียิปต์เนี่ยเป็นคนที่มองว่ามันไม่ใช่การปฏิวัติไม่ต้องปฏิวัติคือแค่ไปสู่การเลือกตั้งและสถาปนาทุนนิยมในอีกรูปแบบหนึ่งนะที่มีการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยตะวันตกก็พอแล้วประชาชนจะยากลำบากแค่ไหนก็ไม่สนใจเพราะอันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่พูดกันหรือว่ากลุ่มอำนาจเก่าก็จะแทนที่จะแบบแต่งตัวเหมือนมูบารักก็จะใส่สูทแล้วก็กลายเป็นนักการเมืองฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีองค์กรปฏิวัติที่มีเป้าหมายที่จะไปไกลก่อนนั้นเนี่ยอำนาจเก่าคงสถาปนาตนเองได้ง่ายแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงจุดนั้นในอียิปต์นะและกำลังสู้กันถ้าถามว่าในไทยเนี่ยไอ้กลุ่มอำนาจเก่าสถาปนาเรียบร้อยผ่านการจับมือกันระหว่างทักษิณยิ่งลักษณ์เพื่อไทยกับทหารผมคิดว่าเกือบจะสถาปนานะ
ลักษณะเดิมไปเรียบร้อยแล้วทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยการต่อสู้ของเสื้อแดงเนี่ยมันมีพลังมากแล้วคนในขบวนการเสื้อแดงเนี่ยไม่ใช่ว่าคือมันมีแน่นอนมีคนกลุ่มหนึ่งในขบวนการเสื้อแดงที่แค่ต้องการให้มีการเลือกตั้งแล้วก็พึงพอใจเมื่อยิ่งลักษณ์ขึ้นมาแต่มันมีคนอีกจำนวนมากที่มองว่าไอ้เนี่ยสังคมมันไม่เป็นธรรมเราเป็นไพร่มันจะต้องเปลี่ยนอะไรหลายอย่างเราจะต้องล้มอำมาตย์เราจะต้องจัดการกับศาลจะต้องอะไรต่ออะไรแบบนี้คือว่ามันมีกระแสที่จะไปไกลก่อนนั้นแต่ว่านะคนที่นำขบวนการนปช.นะเป็นตัวอย่างที่ดีก็คือไม่อยากให้ไปไกลก่อนนั้นและในขณะที่เลี้ยวซ้ายเราเล็กเกินไปเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าไอ้กลุ่มหน้าก่ามันเริ่มสถาปนาตนเองได้นะด้วยความมั่นคงคือคนอีกสิ่งที่เราต้องพูดถ้าคนบอกว่าไม่ต้องมีพรรคปฏิวัติก็คือว่าไม่มีพรรคปฏิวัติแล้วมีพรรคอะไรถ้าในยุโรปเราดูพรรคที่เรียกตัวเองว่าสังคมนิยมนะครับทั้งฝรั่งเศสทั้งเยอรมันหรือในอังกฤษพรรคแรงงานเนี่ยพรรคเหล่านี้เนี่ยแบบแยกไม่ออกจากพรรคฝ่ายขวาแล้วคือพูดแบบเหยียดเชื้อชาติพูดแบบว่าจะต้องตัดสภาพการจ้างงานเพื่อสถาปนาอัตรากำไรในวิกฤตพูดในลักษณะว่าคนงานเนี่ยจะต้องเสียสละจะต้องตัดเงินเดือนรายต่อรายคือพูดเหมือนกันหมดเลยฉะนั้นถ้าคุณไม่สร้างพรรคที่เป็นพรรคฝ่ายค้านที่จะไปไกลก่อนนั้นที่จะพูดถึงสังคมนิยมเนี่ยก็คือไม่มีอนาคตที่จะทำให้สังคมดีขึ้นได้เลยทีนี้นอกจากคนที่บอกว่าไม่ต้องมีพรรคปฏิวัติแล้วบางคนก็จะบอกว่าจะอธิบายเพิ่มว่าจริงๆมันมีวิธีการต่อสู้แบบอื่นอย่างเช่นถ้าไม่พอใจพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยในเยอรมันหรือว่าพรรคสังคมนิยมในฝรั่งเศสหรือพรรคแรงงานในอังกฤษคุณก็เข้าไปข้างในสิเข้าไปเป็นสมาชิกก็ค่อยเปลี่ยนพรรคให้มันซ้ายขึ้นแต่นี่พูดมาไม่รู้กี่ทศวรรษแล้วพูดมาเป็นร้อยปีอาจจะว่าได้และจริงๆแล้วคนที่เป็นฝ่ายซ้ายที่เข้าไปในพรรคแรงงานเนี่ยแทนที่จะเปลี่ยนพรรคแรงงานนะพรรคแรงงานเปลี่ยนเขาอาจจะมีหลายคนบอกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปในพรรคเพื่อไทยเราผลักให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยคือแต่ว่ามันไม่มีตัวอย่างอะไรทั้งสิ้นแม้แต่แกนนำนะที่ดูเหมือนว่ามันมีไฟมีสู้อะไรแบบณัฐวุฒิหรือว่าจตุพรเนี่ยพอเข้าไปในเพื่อไทยนี่แบบกลายเป็นหุ่นนะไม่แตกต่างอะไรเลยแล้วเกือบจะแย่กว่านักการเมืองเพื่อไทยนะกระแสหลักได้ซ้ำไปอีกกระแสหนึ่งนะครับที่มีการพูดกันมากมายตอนนี้แล้วมีรูปธรรมที่เราต้องศึกษาอย่างดีก็คือว่ามีการพูดกันในประเทศกรีซในออสเตรเลียแล้วก็ในเยอรมันหรือฝรั่งเศสมีการพูดกันว่าเราต้องตั้งเป้าเพื่อจะให้มีรัฐบาลซ้ายเวลาเขาบอกว่าเราต้องตั้งเป้าให้มีรัฐบาลซ้ายหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขากำลังบอกว่าไอ้เส้นแบ่งระหว่างพรรคที่จะปฏิวัติล้มทุนกับพรรคที่จะปฏิรูปทำให้ทุนน่ารักขึ้นเนี่ยเส้นแบ่งมันเริ่มคลุมเครือสำหรับพวกนี้คือเขาไม่อยากจะคุยว่าเส้นแบ่งอยู่ตรงไหนขอให้เป็นรัฐบาลซ้ายก็แล้วกันขอให้มีพรรคแบบแนวร่วมระหว่างฝ่ายปฏิวัติกับฝ่ายปฏิรูปร่วมกันแล้วก็ขึ้นมาชิงชัยในการเลือกตั้งชนะการเลือกตั้งนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราเห็นชัดเลยในกรณีของพรรคไซดิซ่าในประเทศกรีซคือในแง่หนึ่งเนี่ยการที่นักปฏิวัติกับนักปฏิรูปเนี่ยร่วมมือกันผลักดันนะนโยบายที่ดีกว่าพวกฝ่ายขวาหรือพวกพรรคแรงงานหรือพรรคสังคมนิยมที่มันเปลี่ยนท่าไปเป็นฝ่ายขวานั่นก็เป็นเรื่องดีแต่มันเป็นเรื่องที่อันตรายมากถ้าเราไม่ชัดเจ
ในเรื่องของการปฏิวัติหรือปฏิรูปยกตัวอย่างเช่นพรรคซารีซาในประเทศกรีซพรรคซารีซาในประเทศกรีซเนี่ยเป็นพรรคที่มีหลายกลุ่มหลายก๊กแล้วก็มีภาพว่าเป็นพรรคฝ่ายซ้ายมีพวกมาร์กซิสต์อยู่ตรงนั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มที่คุมอำนาจอยู่เนี่ยเป็นซีกขวานะภายในซารีซาตอนแรกเนี่ยซารีซาจะบอกว่าไม่อยากให้มีการตัดงบประมาณนะคัดค้านการตกงานการจ่ายหนี้แต่ว่านะพอเวลาผ่านไปเพราะตอนนี้พรรคซารีซาเป็นพรรคฝ่ายค้านแล้วนะครับเป็นพรรคจะอยู่ในกระแสหลักพอสมควรนะผู้นำพรรคซารีซาก็จะไปวิ่งเต้นไปหาพวกนายธนาคารนายทุนต่างๆไปให้สัมภาษณ์กับสื่อของฝ่ายทุนแล้วก็พยายามจะพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่อะไรน่ากลัวเป็นคนที่แบบรับผิดชอบคือรับผิดชอบต่อระบบทุนนั่นเองนั่นคือความหมายของมันแล้วก็จะไม่ออกจากสกุลเงินยูโรคือจริงๆถ้าจะแก้ปัญหาในประเทศกรีซหรือประเทศสเปนหรืออิตาลีเนี่ยโดยที่คนงานเนี่ยจะไม่ต้องเสียสละก็จะต้องออกจากสกุลเงินยูโรมันไม่มีทางเลือกอื่นแต่ว่าซารีซาจะอยู่ต่อก็คืออยู่ต่อภายใต้เงื่อนไขที่ถูกตั้งขึ้นโดยธนาคารกลางของยุโรปแล้วก็ฝ่ายอำนาจในภายในยุโรปและอีกจริงหนึ่งที่เราเริ่มเห็นก็คือซารีซาเริ่มที่จะแบบสองจิตสองใจในเรื่องของการสนับสนุนการนัดหยุดงานซึ่งถ้าทำอย่างนี้คือไปเน้นเรื่องของการชนะการเลือกตั้งในที่สุดก็จะขึ้นมาเป็นรัฐบาลฝ่ายซ้ายในกรีซแล้วก็จะต้องทำหน้าที่เป็นตำรวจให้ระบบทุนนิยมนะครับในประเทศเยอรมันพรรคซ้ายดีลิงเกอร์เป็นพรรคที่ประกอบไปด้วยหลายส่วนเหมือนกันนะตอนนี้หลังจากการเลือกตั้งที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยสหายของเรา3คนจากกลุ่มมาร์กส์21นะก็เข้ามาเป็นสส3คนคือมันมีทั้งซีกที่อดีตเคยอยู่พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยและไม่พอใจก็ออกมามีอดีตพรรคคอมมิวนิสต์จากเยอรมันตะวันออกรวมกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ผลการเลือกตั้งก็คือว่าพรรคฝ่ายขาของอังเกลาเมอร์เคิลเนี่ยไม่ได้คะแนนเสียงเพียงพอที่จะตั้งรัฐบาลนะที่มีเสียงข้างมากก็จะต้องมีการนะจับมือกันกับพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยนี้เป็นสิ่งที่คงจะเกิดขึ้นแต่ว่าพรรคดีลิงเกอร์คนส่วนใหญ่ในพรรคดีลิงเกอร์หรือแกนนำของพรรคดีลิงเกอร์พรรคซ้ายเนี่ยบอกว่าไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากจะให้เป็นแนวร่วมระหว่างพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยพรรคกรีนและดีลิงเกอร์ขึ้นมาเป็นรัฐบาลถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเป็นอันตรายสำหรับฝ่ายซ้ายทันทีก็เพราะว่าเขาจะเข้าไปเป็นรัฐบาลที่บริหารระบบทุนนิยมท่ามกลางวิกฤตก็คือจะโจมตีสภาพการจ้างงานแล้วก็ฐานะทางเศรษฐกิจของคนงานเพราะว่ายอมรับระบบทุนนิยมแล้วก็สหายของเรา3คนที่เป็นส.ส.ก็ไม่ได้มีอิทธิพลเพียงพอที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดก็คงจะต้องลาออกจากพรรคถ้าเข้าไปเป็นรัฐบาลแต่ว่าแนวโน้มก็คือว่าพรรคของอังเกลาเมอร์เคิลพรรคฝ่ายขวานี่จะทำแนวร่วมกับพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยต่างหากโอเคคือถ้าเรามาพูดถึงเรื่องของข้อถกเถียงนะครับที่เรามีเห็นอยู่ทั่วโลกตอนนี้ในระดับสากลในเรื่องของพรรคปฏิวัติเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมี2ข้อที่คุยกันข้อแรกก็คือการเสนอว่าการปฏิวัติหมดยุคมาร์กซิสต์เป็นไดโนเสาร์สู้ในรูปแบบอื่นได้อะไรทำนองนั้นซึ่งผมอธิบายไประดับหนึ่งแล้วอีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อกล่าวหาว่าทำไมไม่ควรจะมีพรรคปฏิวัติก็คือมีคนพูดว่าถ้ามีพรรคปฏิวัติเนี่ยมันจะนำไปสู่เผด็จการภายในพรรค
แล้วอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงบางในระดับหนึ่งในอังกฤษด้วยเพราะว่าพรรค SWP ก็จะมีพวกซีกหนึ่งที่ไม่พอใจแกนนำนะผมจะอธิบายว่าการเมืองที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นมันคืออะไรอีกเรื่องหนึ่งที่มีการพูดกันแล้วมันควบคู่กับเรื่องของคนที่ไม่ค่อยอยากจะสร้างพรรคปฏิวัติก็คือว่ามีหลายคนที่มองว่าชนชั้นกรรมอาชีพเนี่ยไม่ใช่พลังหลักในสังคมแล้วระบบทุนนิยมเปลี่ยนไปคนงานปกครองขาวกลายเป็นคนชั้นกลางอะไรทำนองนั้นซึ่งอันนี้เราจะได้ยินในแวดวงของพวก Occupy ที่เต็มไปด้วยพวกอนาธิปไตยคนที่พวกอนาธิปไตยนี่เป็นพวกที่อยากจะรักษาอะไรล่ะเอกลักษณ์ของตัวเองนะไม่อยากจะสร้างพรรคใหญ่ๆอยากจะแค่เป็นยอมมีเครือข่ายและทำนองนะเป็นพวกอนาธิปไตยซึ่งจริงแล้วเนี่ยแนวอนาธิปไตยแบบนี้เนี่ยคนที่แบบหวงหาความอิสระของตนเองของกลุ่มเล็กๆเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่มากในขบวนการของไทยในหมู่คนเสื้อแดงก้าวหน้าเพราะว่าคนเสื้อแดงก้าวหน้ามีหลายกลุ่มแล้วก็ไม่ยอมนะที่จะคิดว่าจะตั้งพรรคการเมืองอย่างไรพรรคการเมืองแบบที่ไม่ต้องไปเล่นการเลือกตั้งนะแต่จะตั้งองค์กรที่มันแบบด้านแฟนที่มันทำงานร่วมกันเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนงานกับมวลชนเป็นสิ่งที่แบบเป็นคลังความจำของทฤษฎีปฏิวัติยังไงเนี่ยคือคนก้าวหน้าในขบวนการเสื้อแดงเนี่ยไม่มีเกือบจะไม่มีใครที่คิดแบบนั้นนอกจากเราในเลี้ยวซ้ายนักวิชาการคนหนึ่งที่แบบสมัยนี้ก็ฮิตกันมากก็คือนักวิชาการที่ชื่อซาวอยซีเซ็กที่มาจากอดีตยูโกสลาเวียคนนี้ก็จะมองว่าจริงๆแล้วคนงานรัฐวิสาหกิจไม่ใช่กรรมอาชีพเป็นคนชั้นกลางเป็นอะไรแล้วพวกนี้เนี่ยบวกกับพวกอนาธิปไตยเนี่ยก็จะมองว่าก็จะพูดถึงมวลชนแบบล้มรัวไม่มีคำจำกัดความแทนที่จะพูดถึงเรื่องของกรรมอาชีพเพราะว่าเขาแบบลืมหรือว่าไม่สนใจในพลังของกรรมอาชีพในฐานที่เป็นผู้ผลิตฉะนั้นเขาก็จะมองว่าไอ้ Occupy นี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งก็จะมีการพูดกันเยอะแต่ว่าจะบอกให้ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ขบวนการ Occupy เนี่ยมันขึ้นสูงนะเมื่อปีที่แล้วแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วก็คือมันถ้าไม่มีองค์กรเนี่ยไม่มีอะไรที่จัดตั้งไม่มีวินัยของการกิจกรรมต่างๆนะในที่สุดเนี่ยมันขึ้นเร็วแล้วมันก็ลงเร็วนะครับมันเกือบจะไม่มีอะไรเหลืออยู่ที่จะเคลื่อนไหวต่อไปแล้วมันอันนี้คือปัญหาของแนวอนาธิปไตยนะอนาคตมันก็อาจจะขึ้นอีกแล้วมันก็จะลงอีกแต่มันในระหว่างการขึ้นลงเนี่ยมันไม่มีการรักษาองค์กรมันไม่มีการพยายามเพิ่มมวลชนที่ต้องการจะเปลี่ยนสังคมนะครับก็คือจะหายไปเลยนี่คือปัญหานะครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ย ก็จะมีหลายกลุ่มที่แบบมองว่ามันพรรคปฏิวัติไม่จำเป็นหรือว่าพรรคปฏิวัติไม่ใช่สำหรับสิ่งที่เขาต้องการนะอาจจะเป็นฝ่ายที่เป็นอนาธิปไตยอาจจะเป็นฝ่ายที่เน้นแต่ในเรื่องของการเลือกตั้งเช่นพรรคเสรีซ่าหรือว่าพรรคสังคมนิยมพรรคฝ่ายซ้ายไดลิงเกอร์ในเยอรมันก็จะเน้นเลือกตั้งมากเกินไปทั้งที่สายเราพยายามจะผลักไปในเรื่องของกิจกรรมเรื่องของการนัดหยุดงานหรือเรื่องอื่นๆหรือว่ากลุ่มซ้ายในฝรั่งเศสนะที่เคยท้าทายรัฐบาลนะที่เมื่อไม่นานมานี้ก็เช่นกันก็คือว่าไปเน้นเรื่องของการเลือกตั้ง
นะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าไม่ได้มองว่าการจัดตั้งกรรมอาชีพในระยะยาวการจัดตั้งคนหนุ่มสาวในระยะยาวมีความสำคัญนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างพรรคปฏิวัติหรือไม่มีความมั่นใจที่จะสร้างพรรคปฏิวัติเนี่ยคือจะมีอาการออกมาแบบเพี้ยนๆก็คือว่าจะมองว่ากรรมอาชีพไม่มีพลังเราต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไม่ได้เราก็จะต้องพยายามหาคนที่มีอำนาจมากกว่าเราแล้วเราก็เห็นตัวอย่างของพวก NGO ที่ไปจับมือกับทหารแล้วในอียิปต์ก็จะเป็นพวกที่ไปโบกมือเชียร์ทหารโดยไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์การกลับมาของเผด็จการทหารเลยนะครับโอเคคือปัญหาสำคัญของพวกอนาธิปไตยนอกจากว่านะเวลาไม่มีจัดตั้งแล้วมันขึ้นแล้วมันก็ลงปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือว่าเวลามีการต่อสู้อย่างเช่นการต่อสู้ของเสื้อแดงหรือการต่อสู้ของมวลชนอียิปต์เนี่ยถ้าคุณไม่สนใจจะมีองค์กรถ้าคุณไม่สนใจจะขยายจำนวนสมาชิกถ้าคุณไม่สนใจจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างมวลชนกับกรรมอาชีพเนี่ยคุณช่วงชิงการนำไม่ได้ก็คือคุณก็ออกมาทำกิจกรรมของคุณถือป้ายของคุณเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วคุณก็พึงพอใจว่าคุณก็ร่วมกับมวลชนคุณแสดงจุดยืนเฉพาะของตัวเองที่บริสุทธิ์นะแต่ว่าไม่สามารถจะช่วงชิงการนำได้นะถ้าไม่มีการสร้างพรรคขึ้นมาแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นชัดเลยว่าคนเสื้อแดงที่ก้าวหน้าเนี่ยล้มเหลวในการช่วงชิงการนำจากนปช.ตัวอย่างหนึ่งที่เราคงจำได้คือช่วงที่มีการชุมนุมของเสื้อแดงเนี่ยบางทีนะก็จะมีกลุ่มเสื้อแดงก้าวหน้าเนี่ยไปแยกกลุ่มไปจัดชุมนุมที่อื่นหรือเวทีย่อยหรืออะไรแบบนั้นก็คือพึงพอใจที่จะเป็นเวทีย่อยไม่ได้มองว่าต้องเข้าไปแทรกแซงการต่อสู้ของกลุ่มใหญ่เพื่อจะช่วงชิงการนำซึ่งก็คงต้องใช้เวลานะไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วก็ชิงการนำได้แต่ถ้าคุณไม่ทำแบบนั้นเนี่ยคุณก็จะเป็นเวทีเล็กตลอดไปหรือว่าคุณก็จะมีกิจกรรมของคุณนะหน้าศาลอะไรทำนองนั้นซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีไปเยี่ยมนักโทษแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือคุณจะขยายความคิดเรื่องของการปล่อยนักโทษเรื่องของการค้าน112ในมวลชนเสื้อแดงธรรมดาจำนวนมากอย่างไรนะครับเขาทำไม่ได้ถ้าพูดถึงเรื่องของความเป็นเผด็จการที่คนกังวลว่าถ้ามีพรรคการเมืองที่เป็นพรรคปฏิวัติในรูปแบบพรรคเลนินมีประชาธิปไตยรวมศูนย์เนี่ยหลายคนก็จะกังวลว่ามันเป็นเผด็จการและแน่นอนเนี่ยในพรรคแบบสายสตาลินเหมาเจ๋อตงในอดีตเนี่ยเวลาเขาพูดถึงประชาธิปไตยรวมศูนย์จริงๆแล้วเขาไม่ได้หมายถึงประชาธิปไตยรวมศูนย์ในความเข้าใจของทรอตสกีหรือของเลนินแต่ว่าจะเป็นการอ้างถึงประชาธิปไตยแต่ไปเน้นเรื่องรวมศูนย์ก็คือคณะกรรมการกลางตัดสินใจแล้วก็สั่งลงมาหลายคนก็จะมองว่านี้เป็นปัญหาในพรรคที่อังกฤษซึ่งจริงๆก็ผมเองก็มองว่ามันไม่ใช่นะปัญหาคือว่าเขาไม่พอใจกับแนวทางของพรรคอย่างเช่นเขาจะมีส่วนหนึ่งที่ออกแนวเฟมินิสต์เชื่อทฤษฎีชายเป็นใหญ่นะแทนที่จะมองว่าการกดขี่ของสตรีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของทุนนิยมนะหรือว่าจะมีคนที่มองว่าไม่ต้องไปสนใจการสร้างทฤษฎีที่ขององค์กรที่ชัดเจนแค่แบบเคลื่อนไหวตลอดเวลาก็จะพอแต่ว่าปัญหาก็คือพอการเคลื่อนไหวมันลดลงแล้วคุณจะทำยังไงหรือว่าเวลาคนอื่นเขาพามวลชนไปในทิศทางที่จะประนีประนอมคุณจะไปช่วงชิงการนำจากพวกนี้ได้อย่างไรคนที่กลัวว่าพรรคปฏิวัติจะเป็นเผด็จการเนี่ย
เขามีข้อเสนออันหนึ่งก็คือเขามองว่าเราควรจะมีพรรคปฏิวัติที่ไม่ได้มีประชาธิปไตยรวมศูนย์แต่ว่าควรจะมีหลายก๊กหมายหลายกลุ่มภายในพรรคซึ่งเราก็เห็นในกรณีของพรรค NPA ในฝรั่งเศสพรรคหมายต้านทุนนิยมแต่ว่าในส่วนมันพังก็คือก๊กต่างๆเนี่ยจะใช้เวลาถกเถียงกันตลอดเวลาแทนที่จะหันหน้าออกไปทำกิจกรรมหรือว่าต่อสู้กับฝ่ายทุนนิยมฝ่ายนายทุนที่กำลังตัดสวัสดิการของเราแล้วคือมันไม่มีเอกภาพภายในพรรคมันไม่มีความสามัคคีมันตัดสินอะไรไม่ได้เลยนะอันนี้เป็นปัญหาในพรรคไซริซ่าของกรีซเนี่ย ก็มีหลายก๊กเช่นเดียวกันที่ผมเคยเล่าแต่ว่าปรากฏว่ามันไม่ได้ทำให้มีประชาธิปไตยภายในพรรคดีขึ้นเลยก็คือตอนนี้เนี่ยแกนนำของไซริซ่าคนที่ชื่อซิปรัสนะเขาเนี่ยกลายเป็นอะไรล่ะเป็นคนที่มีอิทธิพลเป็นคนที่ค้ากับมีบารมีพิเศษแล้วเขาเนี่ยเป็นแกนนำของกลุ่มฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายภายในไซริซ่าก็จะต้องเงียบไปฉะนั้นมันไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะมีประชาธิปไตยมากขึ้นโอเคในเมื่อเราจำเป็นจะต้องมีพรรคปฏิวัติในศตวรรษที่21มันจะมีหน้าตายังไงในรูปธรรมอันที่หนึ่งก็คือมันจะต้องมีทฤษฎีการปฏิวัติเลนินเคยบอกว่าถ้าไม่มีทฤษฎีการปฏิวัติก็ไม่มีพรรคปฏิวัติคือพรรคเนี่ยเป็นการรวมตัวของคนที่มีจุดยืนทางการเมืองมีความเข้าใจเกี่ยวกับโลกเนี่ยนะคล้ายๆกันแล้วก็ภารกิจในการที่จะต่อสู้กับทุนนิยมเนี่ยคือมีเป้าหมายนะตรงกันตรงนี้ทำไมเราต้องมีทฤษฎีของฝ่ายปฏิวัติเองก็เพราะว่าฝ่ายทุนฝ่ายชนชั้นปกครองก็มีทฤษฎีชุดของเขาหมดเลยแล้วก็พยายามยัดเยียดให้เราเชื่อหมดผ่านสื่อผ่านโรงเรียนผ่านอะไรแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนสังคมเราก็จะต้องต่อต้านทฤษฎีเหล่านี้ฉะนั้นเนี่ยฝ่ายที่จะล้มระบบก็จะต้องมีทฤษฎีของตนเองนะแล้วจะต้องเป็นทฤษฎีที่ไม่ใช่แบบเปิดตำราออกมาแล้วก็ท่องสูตรพูดถึงเลนินตลอดเวลาคือควรจะพูดถึงเลนินถ้ามันเหมาะสมแต่ว่าทฤษฎีปฏิวัติของฝ่ายมาร์กซิสต์ในศตวรรษที่21เนี่ยจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นจะต้องทำความเข้าใจวิเคราะห์สถานการณ์ในประเทศของตนเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครมีอำนาจจริงอำนาจแท้อยู่ที่ใครในสังคมอย่างเช่นผมเสนอว่าอำนาจแท้อยู่ที่ทหารนะทหารจับมือกับเพื่อไทยนะอย่าไปเชื่อเลยว่าจะมีการทำรัฐประหารนะเป็นนิยายเพื่อทำให้คนเสื้อแดงเชื่องต่อพรรคเพื่อไทยเราจะต้องสามารถวิเคราะห์ว่ามันการเหยียดเชื้อชาติเป็นยังไงนะเราควรจะมีจุดยืนยังไงต่อนะต่อการต่อต้านเขื่อนต่อเรื่องของคนกรีดยางแล้วคือเราจะต้องสามารถที่จะใช้ทฤษฎีมาร์กซิสต์นะเพื่อที่จะอธิบายโลกจริงในภาษาที่คนธรรมดาเข้าใจได้อันนี้เป็นฉะนั้นมันต้องเชื่อมโยงกับประสบการณ์ประจำวันของมวลชนแล้วถ้าเราจะทำสิ่งเหล่านี้ในพรรคปฏิวัติเนี่ยสมาชิกทุกคนเนี่ยทุกคนที่นะเป็นนักกิจกรรมของพรรคเนี่ยต้องเป็นปัญญาชนไม่ใช่ไปปล่อยให้คน1 2 3คนเท่านั้นเป็นคนที่อ่านหนังสือแล้วก็เป็นคนที่พูดเขียนบทความอะไรทำนองทุกคนจะต้องพัฒนาตนเองเพราะว่าเรื่องที่เราต้องวิเคราะห์มันใหญ่โตกว่าแค่คนสิ่งที่คนเดียวทำได้แล้วคนเดียวก็มีสิทธิ์ผิดพลาดได้ฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเรามีปัญหาเรื่องของการเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์เนี่ยเพราะหลายคนอาจจะไม่เขียนหรือถ้าเรามีปัญหาของการที่คนไม่อ่านหนังสือเนี่ยมันสะท้อนว่านะสมาชิกของเราอาจจะยังไม่เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเป็นปัญญาชนเต็มรูปแบบของพรรค
เคนอกจากทฤษฎีแล้วแน่นอนเราต้องโฆษณาจุดยืนเราจะทำได้ก็ผ่านหนังสือพิมพ์ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยทั้งสองสิ่งสำคัญพอๆกันเพราะว่าเราจะต้องรู้จักใช้สื่อมวลชนที่ทันสมัยตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นบล็อกเป็น Facebook หรือเป็นอย่างอื่นแต่การเน้นเรื่อง Facebook หรือว่าบล็อกต่างๆเท่านั้นเนี่ยไม่พอเพราะว่าเราไม่ทราบว่าใครเข้ามาอ่านเราไม่ได้เจอเขาต่อหน้าต่อตานี่คือความสำคัญของการที่เราต้องมีหนังสือพิมพ์ที่เรายื่นให้คนที่เป็นตัวตนต่อหน้าเราเนี่ยพร้อมที่แล้วก็ให้เขาควักเงินก็คือให้เขาเนี่ยแสดงความรับผิดชอบว่าเขาจะสนับสนุนแนวทางในการจ่ายเงินเนี่ยแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะคุยกันและทำความรู้จักนี่คือความสำคัญของการมีหนังสือพิมพ์อันที่3ที่เราจะต้องทำนอกจากจะมีทฤษฎีมีสื่อของตัวเองที่โฆษณาจุดยืนแล้วเราจะต้องแน่นอนเราต้องมีกิจกรรมเราต้องร่วมสู้กับแนวร่วมทีนี้การร่วมสู้กับแนวร่วมเนี่ยเวลาเราเข้าไปในแนวร่วมต่างๆหรือว่าในกระบวนการต่อสู้ต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องแยกแยะได้ว่าพรรคการเมืองก็คือองค์กรเลี้ยวซ้ายกับแนวร่วมมันต่างกันยังไงแล้วเราก็จะต้องไม่ลืมสิ่งเหล่านี้ไม่สลายตัวเข้าไปในแนวร่วมอะไรทำนองนั้นแล้วในยุคนี้ในสมัยนี้เราเห็นตัวอย่างจากทั่วโลกไม่ว่าจะการเป็นการประท้วงที่ตุรกีหรือที่บราซิลเนี่ยที่มันมีการรณรงค์อะไรหลายอย่างที่บางทีฝ่ายขวาอาจจะเข้ามาร่วมด้วยนะแล้วเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะเข้าไปนะมีจุดยืนอย่างไรอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราไม่สนใจคนที่ประท้วงเรื่องราคายางเพราะว่าประชาธิปัตย์ไปจับพวกนั้นเราก็จะผิดพลาดแต่ว่าในขนาดเดียวกันเราก็จะต้องไม่ทำตัวเป็นมิตรกับประชาธิปัตย์หรือว่าถ้าเราไปประท้วงเรื่องเขื่อนเราก็จะร่วมด้วยไม่ว่าพวก NGO เหลืองเข้ามาตรงนั้นหรือไม่แต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ได้ประนีประนอมกับพวก NGO เหลืองเราต้องเข้าไปสู่มวลชนมันเป็นการทำงานที่จะต้องใช้ศิลปะและจะต้องใช้การวิเคราะห์และต้องใช้การถกเถียงภายในกลุ่มด้วยเพราะว่าคนเดียวตัดสินใจเองยากต้องมีทฤษฎีที่จะช่วยให้เราวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้แล้วจะต้องเข้าใจว่าเวลาเราเข้าไปทำงานกับแนวร่วมเนี่ยเราเข้าไปเพื่อช่วงชิงการนำทางการเมืองด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องที่4นะครับหน้าตาของพรรคปฏิวัติในศตวรรษที่21นอกจากทฤษฎีการโฆษณาจุดยืนการทำงานกับแนวร่วมในรูปแบบต่างๆแล้วแน่นอนพลังเราจะต้องใช้นะพลังของผู้ผลิตเราจะต้องเข้าไปทำงานเราจะต้องดึงสมาชิกออกมาจากขบวนการแรงงานโดยเฉพาะขบวนการแรงงานที่มีการจัดตั้งอยู่แล้วในรูปแบบสหภาพแรงงานสหภาพแรงงานกับพรรคปฏิวัติไม่เหมือนกันบางคนที่ปฏิเสธพรรคปฏิวัติเนี่ยอย่างเช่นพวกอนาธิปไตยเนี่ยอาจจะมีอนาธิปไตยปฏิวัติที่เน้นเรื่องการเคลื่อนไหวในสหภาพแรงงานอย่างเดียวแล้วก็อาจจะพูดถึงเลนินพูดถึงอะไรเนี่ยแต่ว่าไม่สร้างพรรคนะเราจะต้องเข้าไปเพื่อที่จะสร้างพรรคของชนชั้นกรรมอาชีพที่มีจุดยืนที่ก้าวหน้าที่สุดสหภาพแรงงานมันจะรวมคนที่มีจุดยืนล้าหลังจุดยืนเป็นกลางจุดยืนก้าวหน้าเราจะต้องดึงคนที่ก้าวหน้าที่สุดเข้ามาในพรรคของเราแล้วก็เราก็จะต้องในประการที่5คือจะต้องยืนอยู่เคียงข้างผู้ที่ถูกกดขี่ไม่ว่าจะเป็นชาวปัตตานีไม่ว่าจะเป็นโรฮิงญาหรือคนที่ออกมาประท้วงต้านเรื่องเขื่อนหรือว่าเรื่องยางแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือว่าเวลาเราพูดถึงพรรคเนี่ยเราจะต้องอธิบายตลอดเวลาว่าพรรคเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะมันไม่ใช่ว่าจะต้องมาลงจดทะเบียนลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วบางทีเราอาจจะชี้ไปถึงกรณีของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยว่าพรรคนั้นก็ไม่ได้เน้นเรื่องการเลือกตั้งแต่เราต่างจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยทั้งในเรื่องทฤษฎีและในเรื่องของแนวทางจับอาวุธอันนี้ก็ท
พูดมานานแล้วนะครับก็ใกล้จะจบแต่ว่ามีคำถามที่สหายเล็กฝากมานะก็จะพยายามตอบในเรื่องนี้โอเคคำถามที่หนึ่งก็คือปฏิรูปกับการปฏิวัติเกี่ยวข้องกันอย่างไรอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากก็คือว่ามันเชื่อมโยงกันเลยนะอย่างที่โรซาลักเซมเบิร์กเคยเขียนไว้ในงานเขียนของเขาถ้าจะพูดถึงเรื่องรูปธรรมเลยก็คือว่านะคือเราเป็นนักปฏิวัติในเลี้ยวซ้ายแต่เราไม่พึงพอใจที่จะไม่มีการปฏิรูปก็คือเวลาเราสู้มาร่วมกับเสื้อแดงเนี่ยเสื้อแดงที่ไม่มีเป้าหมายในการปฏิวัติที่ไม่ได้เป็นนักปฏิวัติเนี่ยในที่สุดเนี่ยเขาปฏิรูปอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเขาพึงพอใจที่จะเชียร์พรรคเพื่อไทยที่จะให้มีการสถาปนาอำนาจเก่าจับมือกับทหารนักโทษยังติดคุกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือไม่มีการปฏิรูปถ้าจะปฏิรูปในไทยเนี่ยมันจะต้องมีคนที่จริงๆแล้วอยากไปไกลกว่าแค่ปฏิรูปถึงจะมีการผลักดันไปตรงนั้นถึงจะเข้าใจว่ามันจะต้องสู้กันยังไงฉะนั้นการปฏิวัติกับการปฏิรูปมันเชื่อมโยงกันตรงนี้แต่มันไม่ได้เชื่อมโยงกันในลักษณะว่าการปฏิวัติคือการค่อยๆเปลี่ยนไปและในที่สุดก็จะเป็นการปฏิวัติโดยปริยายนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นแนวคิดของฝ่ายที่ปฏิรูปเพราะว่าแล้วในความเป็นจริงก็คือมันค่อยๆเปลี่ยนแล้วเสร็จแล้วมันก็ค่อยถอยหลังมันไม่เคยไปถึงจุดปฏิวัติสักทีคำถามที่2ของสายแรกคือขบวนการในไทยสนใจปฏิวัติหรือไม่นะก็จะต้องบอกว่าในขบวนการเสื้อแดงเนี่ยมันมีคนที่สนใจปฏิวัติก็อาจจะไม่ใช้คำว่าปฏิวัติแต่ว่าอย่างที่ผมพูดไปแล้วคือว่าเขาต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงล้มอมาตย์เขาต้องการให้ยกเลิกการที่มีความเหลื่อมล้ำระหว่างไพร่กับคนอื่นชนชั้นปกครองเขาต้องการให้มันมียกเลิก2มาตรฐานอะไรต่ออะไรอยากให้ไปไกลกว่าแค่มียิ่งลักษณ์เป็นนายกฉะนั้นมันมีคนจำนวนหนึ่งละที่สนใจการปฏิวัติแต่ว่าคือเรื่องอย่างนี้มันขึ้นลงตามกระแสแล้วเราถ้าไม่มีพรรคปฏิวัติเนี่ยเราก็จะไปอะไรล่ะรวบรวมคนเหล่านี้เพื่อจะสู้ร่วมไปในทิศทางเดียวยากมากคำถามที่3คือขบวนการแรงงานจะเข้าสู่การปฏิวัติได้หรือไม่ก็ได้แน่นอนล่ะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดตั้งยังไงถ้าเราไม่มีพรรคปฏิวัติเนี่ยนะที่ทำงานจะให้ความสำคัญกับการทำงานในขบวนการแรงงานหรือที่ให้ความสำคัญกับการดึงคนหนุ่มสาวไฟแรงเข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อให้มันมีให้องค์กรมันมีชีวิตเนี่ยเราจะทำให้กระบวนการแรงงานเนี่ยมีกระแสปฏิวัติไม่ได้แต่ว่ากระบวนการแรงงานเนี่ยในระบบทุนนิยมเนี่ยถ้ามันยังไม่ถึงจุดที่จะตากขากันเนี่ยเราต้องยอมรับว่ากระแสปฏิวัติในสังคมหรือว่าในกระบวนการแรงงานจะเป็นกระแสส่วนน้อยอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าแค่แบบคนที่เป็นนักสาภาพแล้วก็พูดด้วยวาจาที่ดูเหมือนว่าเป็นนักปฏิวัติอ้างถึงเลนินแต่ว่าไม่ได้ไปสนใจเรื่องของการต้านเขื่อนไม่ได้ไปสนใจเรื่องสิทธิสตรีการกดขี่ทางเพศไม่ได้ไปสนใจเรื่องปัตตานีเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นักปฏิวัติแต่เป็นนักลัทธิสหภาพแต่เป็นลัทธิสหภาพแบบอะไรล่ะก้าวหน้าพอสมควรแต่มันไม่ได้เป็นองค์กรทางการเมืองฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่าเพื่อนของเราคงนึกภาพบอกว่าผมพูดถึงใครนะในขบวนการแรงงานเนี่ยที่ใช้วาจาของนักปฏิวัติแต่ไม่ได้สร้างพรรคปฏิวัติเนี่ยคือเราจะต้องเข้าใจว่าเขากำลังทำอะไรแล้วเราจะต้องทำอะไรที่แตกต่างจากเขาในการสร้างพรรคปฏิวัติก็50นาทีก็ยาวพอสมควรนะหวังว่าเสียงมันคงโอเคก็ตอนนี้ก็คิดว่าฝ่ายสหายทั้งหลายก็ควรจะแลกเปลี่ยนกันเองแล้วก็
เพื่อให้มีบทเรียนอะไรบางอย่างไม่เห็นด้วยกับผมตรงไหนก็แลกเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เสียดายที่ไปร่วมฟังไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วการอัดเสียงแบบนี้มันเหมือนสะดวกกว่าเพราะว่าเวลามันต่างกันที่อังกฤษกับที่ไทยแล้วก็ถ้าเราจะสื่อสารทางสกายบางทีสายหลุดบ้างเสียงก็ไม่ดีบ้างครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ